ามวางสายนี้เด็ดขาดคิดถึงความชั่วในสิ่งที่แกทำไปบ้างสิได้งั้นแกก็ตายซะเถอะหรือว่าก็เป็นระเบิดวะไม่เอ้านี่หายไปทั้งหมดหายไปบ้านเลยกล่องเลยวะสงสัยต้องเป็นกล่องที่เกดส่งลูกค้าแน่เลยเอ้าเบอร์ใครวะทำไมไม่คุ้นเลยหรือว่าจะเป็นแคมป์ที่เคยโคกระโหลกตอนนั้นแน่เลยฮัลโหลแคมป์ว่าไงจำได้ไหมว่าเสียงใครอ่ะเอ้าไม่ใช่แคมป์หมอแล้วนี่เสียงใครเนี่ยฉันจะเป็นใครมันก็ไม่สำคัญหรอกแต่แกอ่ะกำลังจะตายแล้วไงฮะตายตายซ้ำตายซากทุกวันนี้ก็เหมือนตายเหรอปะแพงก็แพงเงินก็มีจะกินแล้วเนี่ยเลิกเพ้อเจ้อได้ละแค่นี้แหละเอาสิถ้าแกว่างอ่ะคนในครอบครัวแกเนี่ยตายไปหมดแน่เพราะฉันอ่ะจับทุกคนในบ้านแกมาหมดแล้วและอีกอย่างอ่ะฉันก็ได้ส่งระเบิดไปให้แกแล้วไงถ้าแกวางสายอ่ะมันจะระเบิดทันทีแล้วครอบครัวแกที่อยู่ตรงนี้อ่ะก็จะตายตายตายกันหมดเลยฉันมองดูแกอยู่นะมันไม่ยากหรอกฉันมีกฎให้แกอยู่2ข้อข้อแรกแกห้ามวางสายนี้เด็ดขาดข้อ2แกต้องตอบคำถามฉันให้ได้ว่าทำไมแกต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าแกตอบถูกทุกคนก็จะรอดรวมถึงแกด้วยรับสายก่อนได้ป่ะพอดีมีสายเข้าอ่ะไม่ได้ถ้าแกรับแกต้องตายก็ไม่ได้กลัวหรอกนะแต่เนี่ยบริษัทกำลังนิยมเขากำลังเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่อยู่ขอรับก่อนไม่ได้เลยไงแกก็ลองรับดูสิถ้าแกรับระเบิดมันก็จะทำงานทันทีนี่ไม่รับก็ได้อ่ะแกมีอะไรก็ว่ามาสิแกก็คิดสิคิดถึงความชั่วในสิ่งที่แกทำลงไปบ้างสิไหนแกลองพูดออกมาสิความชั่วเหรอฉันทำไปเยอะไปสิอุ๊ยบ้าฉันทำความดีตลอดอย่างทางบริษัทกำลังนิยมขอตัดคุณเข้มออกจากบริษัทเพราะคุณเข้มได้ตัดสายทิ้งและทางบริษัทขอยกเลิกและไล่คุณออกไล่ออกเลยเหรอเฮ้ยสะใจว่ะแค่นี้อ่ะมันยังไม่พอกับสิ่งที่แกทำลงไปหรอกนะแกต้องการอะไรฉันไม่ต้องการเงินจากแกหรอกนะฉันต้องการให้แกสำนึกความชั่วของแกไงความชั่วอะไรก็บอกไม่ได้ทำไงถ้าแกจะทำฉันอะมาทำฉันคนเดียวอย่าไปยุ่งกับครอบครัวฉันได้ปะได้แกยอมตายแทนครอบครัวแกใช่ไหมงั้นแกก็ตายซะเถอะหรือว่ากล่องนี้เป็นระเบิดวะไม่ไม่ไม่ไบอกแล้วอย่าดูหนังเยอะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยคนพยาบาลคะขอยาในน้ำตาสายให้คนไข้หน่อยค่ะเชื่อทำไมเชื่อกูโดนไล่ออกต้องติดต่อ What เชื่อแบดมอส